ปลานะคะวันนี้นั้นเนี่ยเรื่องของหมอปลานั้นก็ไปตกอยู่ในแดนของความรับผิดชอบของคุณอนุชานาคาไสซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งยุคนึงเนี่ยเคยมีบทบาทสำคัญร้อนแรงมากในยุคที่ท่านผอ.สำนักพระพุทธเนี่ยนะคะพันตำรวจโทท่านเป็นทหารอ่ะทีนี้พอต่อมาเนี่ยสำนักคือสำนักพระพุทธเนี่ยมันเละมาตลอดพอเอาสำนักพระพุทธติดต่อกันเลย2คนเนี่ยต้องทุจริตคอร์รัปชันหนีไปอยู่เท็กซัสอีกคนติดคุกยึดทรัพย์กันและมีข้าราชการในเนี้ยที่หนีไปแล้วก็ติดคุกอยู่ในนี้หลายคนนะกรณีที่เงินทอนวัดซึ่งเริ่มต้นจากวัดเล็บกระรอกวัดเล็บกระรอกเนี่ยบอกเอ้ยไม่เอาฉันไม่เอาลุกขึ้นมาแจ้งสำนักพระพุทธแล้วพวกนั่งนิ่งเฉยพระมาแจ้งนั่งนิ่งเฉยตอนนั้นก็คือพระไม่ยอมไงพอไม่ยอมปุ๊บก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายสำนักพระพุทธเองเนี่ยก็ถูกเฉ่งปีเหมือนกันว่าคุณไม่สะอาดคุณยังไม่ได้ล้างตีนก่อนขึ้นธรรมาสน์เลยแล้วคุณจะไปเทศสอนใครได้ดังนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต่างๆตอนต่อมาเนี่ยคือพระดีๆยังมีให้กราบไหว้ได้ที่เละเทะเนี่ยก็มีมากมายจึงเกิดกรณีหมอปลาขึ้นมาไงเล่าเพราะไม่รู้ว่าชาวบ้านไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครครับทีนี้กรณีหมอปลาเนี่ยเอาละทุบศาลแล้วใช่มั้ยแล้วก็ไปไล่ทุบพระไล่ผีทุบศาลทุบสงฆ์อ่ะที่เรียกทุบศาลทุบสงฆ์อ่ะนะฮะอะไรต่างๆนานาหมอปลาก็มีชื่อเสียงเปรี้ยงปร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีเรื่องที่หลวงปู่แสงซึ่งทําให้ชาวพุทธเนี่ยก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วเรื่องราวของหลวงปู่แสงเนี่ยก็ทําใหเกิดบานปลายไปยังรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเพราะคนที่มาออกรายการเนี่ยพี่หนุ่มต้องรู้ก่อนที่เขาจะคลุมหน้าพี่หนุ่มต้องรู้ว่า2คนนั้นเป็นใครถูกไหมพี่หนุ่มต้องรู้ว่า2คนนั้นเป็นใครเพราะนั้นพี่หนุ่มก็ต้องออกมาบอกว่า2คนนั้นเป็นใครเพราะถ้าพี่หนุ่มไม่คือพี่หนุ่มขอโทษแล้วในรายการ2วันทั้งข่าวเที่ยงและโหนกระแสใช่ไหมถ้าพี่หนุ่มไม่ออกมาบอกว่า2คนแม่ลูกนั้นเนี่ยที่อ้างว่าถูกพระผู้ใหญ่ลวนลามเนี่ยเป็นใครเนี่ยมันก็จะทำให้พี่หนุ่มยังเรื่องนี้ละค่ะบอกว่าข้อกังขาเรื่องความศรัทธาของคณะสงฆ์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าสำนักพระพุทธเองก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าทำอะไรบ้างอ่ะตรวจสอบอะไรกันบ้างคือทำอะไรกันเป็นไหมไปฟังเรื่องนี้จากคุณอนุชานาคาไสค่ะพุทธเราเนี่ยมีมา 2,500 ปีเนี่ยคงไม่ต้องพึ่งใครคนใดคนหนึ่งที่มาบอกว่าจะมาบริหารจัดการองค์กรพุทธการจะทำบางอย่างเนี่ยมันเหมือนดีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยมองผ้าเหลืองมองศาสนาไปอีกอย่างนึงท่านคิดว่าท่านทำถูกแล้วครับระยะยาวท่านทำไม่ถูกแน่นอนศาสนาเรามี 2,500 ปีคงไม่ต้องพึ่งท่านหรอกเพราะว่าท่านมีจิตใจที่ไม่ปกติแน่นอนตามกฎหมายนะครับก็ว่ากันตามกฎหมายอะไรที่ยอมไม่ได้ก็คือที่ทางนักกฎหมายเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ยอมไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินก็ต้องเป็นอาญาแผ่นดินสำนักพุทธจะออกเจ้าหน้าที่ไหมคะจะได้ทำก็ในสำนักพุทธที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการงั้นก็ต้องเข้าเรื่องของการละเว้นเพราะเรามีแล้วไงครับเราเข้ามหาเถรสมาคมเป็นปฏิมหาเถรสมาคมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของข้อสั่งการของมหาเถรสมาคมในเรื่องของการกำกับดูแลพระเป็นระดับชั้นแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็กำลังจะตั้งโทษในส่วนของที่จะเกิดขึ้นในแต่ละระดับชั้นลงไปในการดูแลนะครับไม่ใช่ว่าทางสำนักสงฆ์อะไรเขานิ่งเฉยหรอกครับมีหลายอย่างที่ทำแล้วบางครั้งเรื่องของเรื่องละเอียดอ่อนตรงฝั่งเราแต่ละเคสแต่ละกรณีไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยเราชี้แจงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกยุคอะไรโลกยุคของการสื่อสารที่ค่อนข้างมีจำนวนมากเราไม่อยากเห็นความแตกแยกของความคิดเห็นความแตกแยกในสังคมมีมากกว่านี้บางครั้งผมตัวผมเองเป็นคารวาสพูดมากไปนะครับก็เท่ากับว่าคารวาสมาวิเคราะห์วิจารณ์ซะเองซึ่งผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกต้องผมว่าเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมันจะอยู่แค่นั้นผมไม่อยากให้ลงลึกไปเยอะๆเลยเรื่องศาสนาของเรานะครับผมฝากเลยนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับพี่กับไม่ใช่ไม่เห็นด้วยครับมันต้องมีการพูดคุยกันในวงกว้างไม่ใช่ว่าอะไรที่เราจะทําแล้วคิดว่าแก้ไขได้ผมว่าคิดว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีจุดยืนมีความเข้มแข็งว่าเราอยู่มา 2,500 ปีแล้วเนี่ยนะครับเราจะเดินไปยังไงต่อไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ว่าบางครั้งเนี่ยผมอดทน
นดกั้นไม่เป็นไรใครว่าใครกล่าวก็อดทนอดกั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในสิ่งที่มาพูดแล้วยิ่งเป็นประเด็นในเรื่องของศาสนาผมก็เป็นคฆราวาสคนหนึ่งเหมือนกับพวกเราที่ไม่อยากเห็นศาสนาของเราอันเป็นเสาหลักของเราเนี่ยได้สั่นคลอนผมรับรองได้ครับในอยู่ในใจของผมแบบสุดๆเลยครับบางครั้งเนี่ยบางทีจ้องบอกว่าเกือบจะเหลืออดหลายครั้งนะครับให้พูดไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับครับนั่นคือท่านรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่ต้องไปดูแลในส่วนของพระนะครับขณะเดียวกันวันนี้คุณสนธิยาสวัสดีนะครับอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนของสสนะฮะได้เดินทางไปที่กองปราบวันนี้เพื่อไปดำเนินคดีกับหมอปลาแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีไปจับจ้วงหลวงปู่แสงนะครับความผิดตามพรบ.สงฆ์2505พรบ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับมีช่วงนึงให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์ของเราลองไปฟังดูครับมาวันนี้ผมมาในฐานะผู้ที่พิทักษ์เกี่ยวกับศาสนาและต้องการดำเนินการให้เป็นธรรมที่สุดไม่ว่าหมอปลาหรือทางฝ่ายวัดหรือทุกฝ่ายหรือเจ้าที่รัฐการด้วยเพราะฉะนั้นผมมาเรียกร้องและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งผมต้องการให้กองปราบปรามช่วยดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังไปว่าสิ่งที่ผ่านมาเกือบ10ครั้งอ่ะหรือหลายครั้งที่ผ่านมาของหมอปลานี่เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะมันทำความเสียหายเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาจริงฮะถ้าเป็นคนผิดเราไม่ว่าแต่ถ้าเขาไม่ผิดแล้วบางพระบางรูปอยู่ในพรรษาไม่ต่ำกว่า 15-20 พรรษาอย่างเงี้ยขึ้นข้อชีวิตของพระท่านแล้วท่านมาโดนอย่างนี้บางครั้งก็ต้องพิจารณากันด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้ต้องการความเป็นธรรมทุกฝ่ายและถ้ามันผิดกฎหมายจริงๆเหมือนที่ผมบอกพรบ.สงฆ์หรือในเรื่องของการไลฟ์สดพรบ.คอมก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไปครับนอกจากนั้นยังมีแถมอีกนิดนึงว่าในส่วนของข้าราชการหรือแม้รวมไปถึงขอให้ตรวจสอบกรณีของน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาที่อ้างถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าว่าช่วยประสานงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างไรเชื่อมโยงขนาดไหนอย่างไรและจะเป็นเรื่องของการเมืองด้วยหรือไม่อ้าวตรวจสอบกันให้ครบนะครับมีเรื่องกรณีของมีเรื่องกรณีของสุภาพสตรีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับซึ่งหน้าตาเหมือนกับคุณน้ำฟ้าแล้วก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งหน้าตาเหมือนกับตองครับเป็นภาพที่ตอนนี้ล่อนในโลกออนไลน์แต่พี่เชื่อว่าเป็นภาพตัดต่อนะไปหาดูกันเอาเองแล้วกันครับทีนี้ก็มีคนพูดว่าแล้วตายเป็นใครเชอรี่เป็นใครตุ๊กตาเป็นใครสามคนนี้เป็นใครต้องไปถามคนโคราชจะรู้ดีว่าสุภาพสตรีคนนี้เหล่านี้เป็นใครนะคะทีนี้ศรีสุวรรณจรรยาค่ะไปที่ปปช.ไปยื่นเรื่องให้ปปช.ไต่สวนสอบสวนเอาผิดนายอำเภอป่าติ้วและผอ.สำนักพุทธยโสธรไงเพราะว่าไปอยู่ร่วมในวันนั้นด้วยไง คุณศรีสุวรรณบอกว่าการที่นายอำเภอป่าติ้วกับผอ.สำนักพุทธเนี่ยเดินทางไปกับขบวนหมอปลาและพวกแล้วปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเนี่ยนะคะคือต้องมีส่วนน่ะต้องมีส่วนด้วยคุณมีความผิดต้องระวังโทษด้วยแล้วก็เพื่อที่จะการร้องเนี่ยเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการเนี่ยถูกขบวนการใดใช้เป็นเครื่องมือนะคะเอาละทีนี้ก็เอฟเฟกต์เนี่ยมันก็กระเด็นมาคือหมอปลาภรรยาธรรมนัสนะคะเบลขอบสนามเบลขอบสนามนี่โดนขุดเลยใช่ไหมฮะเบลผมก็ลำบากเบลขอบสนามก็โดนขุดยานไปนู่นเลยขออนุญาตเอ่ยนามมาดามเดียใช่ไหมคะคือย้อนกลับไปตั้งแต่นู่นแหละครับสมัยก็ทำเพจขอบสนามไปปรากฏว่าทางด้านมาดามเดียทางด้านในเครือเขาก็อยากจะเอาธุรกิจนี้มาร่วมในองค์กรใหญ่ก็เลยไปซื้อธุรกิจเข้ามานะครับก็เลยมาร่วมกับแพ็คใหญ่ก็เลยมีภาพคู่กันค่ะทีนี้ก็เนี่ยกระเด็นไปหมดทั้งหมอปลาเมียเบลขอบสนามกันจอมพลังธรรมนัสทนายประเสริฐทนายประเสริฐนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในอำเภอป่าติ้วแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธแล้วก็สื่อมวลชนก็ได้สะสางกันเองพระอุปถากด้วยและพระอุปถากสองรูปคืออันนี้ต้องเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์จริงๆกระทั่งคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่เราเคยพูดกันว่าคือไม่มีใครล้มกันชัยกำเนิดพลอยได้แล้วก็เป็นเบอร์ว่าคือล่าสุดในช่วงเจ้าตัวเองก็ออกมาบอกนะหลังจากที่มีเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมบอกว่าชมรมจะขอปิดเพจในช่วงเวลาเที่ยงก็ไปดูไปตรวจสอบนะครับทีมข่าวก็ไปตรวจสอบกับคุณอัจฉริยะเหมือนกันซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ
จ้าตัวออกมาบอกว่ายืนยันว่าตนเองยังไม่ได้มีการปิดเพจดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนเพจที่มีการแชร์ข้อความกันไปนั่นคือเพจปลอมย้ำเพจปลอมทางชมรมมีการปิดเพจนี้ไปนานแล้วที่ผ่านมามีเพียงช่องทางการสื่อสารก็คือ YouTube โคนันเมืองไทยเท่านั้นแหละนะที่จะยืนยันได้ว่าไม่ยุติบทบาทไม่ยุติบทบาทขอเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมในทุกๆเรื่องเช่นเดิมและกรณีของน้องแตงโมด้วยยืนยันว่าไม่ใช่อันนี้เพจปลอมคืออัจฉริยะเขาก็ยังมีแนวของเขาในเรื่องของแตงโมนะคะเอาล่ะทีนี้